สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาที่จะเอาเจ้า Yamaha X-Max 300มาทำการ modify หรือว่าจูนอัพเพิ่มเติมนะครับรวมถึงวันนี้จะมีในเรื่องของของแต่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแล้วก็เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณร้านของ Tata Racing นะครับที่หลัก4นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะให้เขาเป็นคนที่ทำรถให้ผมนะครับกับเจ้า X-Max 300แต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตาตั้มกันดีกว่านะครับมานี่เลยนะครับตาตั้มยิ้มหวานอยู่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาตั้มครับครับวันนี้ขออนุญาตที่จะมาเอาความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับผมได้นะได้ครับวันนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างกับร้านตาตั้มเรซซิ่งวันนี้ก็มีเจ้า Yamaha Fin นะครับ Yamaha Fin ครับผมรถจากตลาดเนี่ยนะครับผมทำไมถึงต้องเป็น Finคือฟินนี่เป็นรถที่มันรถใช้งานจริงๆครับ ใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยเอามาปรับแต่งให้ลูกค้านะครับคันนี้เขาจะเป็นแนวแบบว่ารถซิ่งนิดนึงเป็นแนวรถซิ่งใช่ครับซึ่งอันนี้คือรถที่ใช้งานจริงด้วยใช้งานจริงด้วยครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวให้ตั้มช่วยแนะนำหน่อยว่าเจ้า Yamaha Fin มันสามารถที่จะแต่งอะไรได้บ้างได้ไหมครับได้ครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับนี่ก็คือ Yamaha Fin ที่เมื่อกี้นี้ผมเปิดรายการมานะครับดูจากภายนอกนี่คืออาจจะไม่รู้ว่าเป็น Yamaha Fin เลยนะครับเพราะว่าแกะปงแกะเปลือกหมดเลยนะครับสเต็ปที่ตั้มจะทำให้กับลูกค้าคือสเต็ปอะไรครับที่คุยไว้ก็คือเป็นลูก62ลูก62แล้วก็ชัก3ชัก3ด้วยใช่ครับจริงๆไม่ค่อยได้เห็นคนเอา Yamaha Fin มาทำการโมดิฟายกันนะใช่ครับใช่ไหมเดิมๆเนี่ยเดิมมาลูกกระจิ๊ดจิ๋ว50มิลลูกแค่50มิลเท่านั้นเองใช่ครับอืมแล้วก็อันนี้ลูกใหม่ที่ผมจะใส่ไปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหลูกกับพ่อเลยทีเดียวครับขนาดนี้ใหญ่มากแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนหรอไม่มีครับผมว่ามันอยู่ที่อัตราส่วนกำลังอัดมากกว่านะครับที่ตรงของเบ้าฝาแล้วก็การที่เราจะต้องขยายวาล์วรวมถึงพอร์ตด้วยนะครับอันนี้ก็คือฝาที่เมื่อกี้นี้ตั้มบอกว่าจะต้องมีการทำทำใช่ครับได้ทำไปบ้างหรือยังครับอันนี้นี่ยังเลยนี่ผมเพิ่งรื้อเสร็จอ๋อนี่เพิ่งรื้อเสร็จโอเคแล้วก็ลิ้นเร่งอันนี้เดิมลิ้นเร่งเดิมค่อนข้างเล็กช่องเล็กนิดเดียวเองผมก็มาใช้ตัวนี้โอ้โหคนละไซส์เลยนะใช่ครับหืมปากเดิมนี่ประมาณ20 24 26เองมั้งน่าจะเล็กกว่านั้นครับเล็กกว่านั้นอีกฮะโหดูฮะของเดิมนี่กระจิ๊ดจิ๋วมากนะเวอร์เนียร์วัดประมาณนี้เวอร์เนียร์เดี๋ยวเอาเวอร์เนียมาวัดดูหน่อยดิว่าเจ้า Yamaha Fin เนี่ยมีเรื่องของขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวลิ้นเร่งขนาดไหนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเล็กมากนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะจะจิ๊ดจิ๋วเลยซึ่งอันนี้แหละก็คือมันจะอั้นในเรื่องของความแรงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในขณะที่ของใหม่ครับขนาดนี้ครับคนละเรื่องคนละไซส์แป๊บน้ำดูประมาณนี้นะฮะสุดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เวอร์เนียวัดกันเลยดีกว่าเอ็มมายิงนี่หน่อยเอาเบอร์8ลูกบล็อกมาจะยิงแป๊บนึงครับได้ครับเราจะมายิงดูว่าปากของเดิมกับปากใหม่เท่าไหร่มันเท่าไหร่ใช่ไหมใครที่รับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับยามค่ำคืนแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะจะเปิดให้ดูนะฮะตัวพื้นฐานของเครื่องมันสามารถที่จะโมดิฟายได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับได้ครับตอนแรกผมยังเป็นห่วงเรื่องเสานะครับหัวช่องเสาเนี่ยมันแคบไปแล้วปรากฏว่าใส่ได้ไหมได้ครับคือเสาก็ไม่ต้องย้ายใช่ไม่ต้องใส่ได้แล้วก็ผมเอาชัก3ดูก่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นชัก5เราต้องมานั่งเปลี่ยนเสาด้วยแล้วก็ต้องแก้หลายจุดแล้วผมไปกลัวปัญหาเรื่องชุดคัทมากกว่าชุดคัทใช่ครับแต่คันนี้คือยังไม่ได้ใส่ชักใช่ไหมครับหรือว่าใส่แล้วยังครับเนี่ยเดี๋ยวจะผ่าอ๋อนี่จะผ่าด้วยเหรอใช่ครับโอ้ชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาวัดดูปากเดิมอันนี้คือปากเดิมๆปากเดิมๆกี่มิลครับ24เห็นไหมดูด้วยตาผมก็ว่าประมาณ24 26ไม่เกินนั้นแล้วก็ปากใหม่น่าจะมีปากใหม่ผมล้วงมาแล้วล้วงมาด้วย34 34เลย M
มาดึงขึ้นมา10มิลเลยเหรอใช่โอ้โหโหดมากแกไหนเดี๋ยวแกะให้ดูไม่มีอ้วกแน่นอนใช่ไหมไม่อ้วกครับชัวร์นะชัวร์ครับเพราะว่าทางเข้าไอดีขนาดนั้นนี่มันล้วงแล้วล้วงแล้วนะให้ดูนะว่าล้วงแล้วโอเคครับ33 33ครับ33มิลยังได้ยังล้วงได้อีกแหละแต่ว่า33มิลใช่มันยังเหลือช่องให้ล้วงได้อีกประมาณนี้พอแล้วจาก24มิลล้วงมาเป็น33มิลแล้วความจุของมันจะได้ประมาณกี่ซีซีถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการขึ้นลูกแล้วผมยังไม่ได้คำนวณเลยว่าคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนผมคุยกับลูกค้าไว้เป็นกันบ้านไว้ก่อนว่าลูกค้าอยากจริงๆเขาอยากได้ชัก5แต่ผมบอกว่ารถแบบนี้มันเราเริ่มต้นไงครับเราก็ควรที่จะประมาณหนึ่งไว้ก่อนอทีนี้เรื่องของ CC คำนวณแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาคำนวณค่อยว่ากันใช่เดี๋ยวต้องมาคำนวณอีกทีนึงแล้วคันนี้จะใช้เสื้ออะไรครับคันนี้ผมจะใช้เสื้อตัวนี้นะครับแต่ว่าจะใช้ปอกเป็นปอกเซรามิกฮะเสื้อสูบเป็นเสื้อเดิมเสื้อเดิมแล้วควานทิ้งก็คือเหมือนตีปอกเหล็กนี่แหละแต่ผมจะใช้ปอกเป็นเซรามิกอ๋อคือเปลี่ยนจากปอกเหล็กธรรมดาเป็นปอกเซรามิกเข้าไปไม่ได้มีผลิตตรงรุ่นมาเหมือนพวก Exciter แล้วมันทำได้อะครับตามได้ครับทำได้แล้วก็ตีปอกได้เหมือนปอกเหล็กเลยอืมครับแล้วมันจะดีกับปอกเหล็กยังไงอ่ะก็ถ้าปอกเหล็กผมกลัวปัญหาเรื่องความร้อนหรือว่าพวกลูกสุกติดโอเคแต่ถ้าเป็นเซรามิกนี่มันก็รู้ๆอยู่ไม่ติดแน่นอนไม่ติดแน่นอนใช่ฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปล้วงแล้วก็ตีปอกเข้าไปใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่ารถทั่วๆไปจะทำปอกแบบนี้ได้ไหมทำได้ครับทำได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าก็คือต้องพึ่งลงกึ่งที่เขารู้เรื่องใช่ครับโอเคต้องเฉพาะทางนิดนึงได้ครับผมตามนั้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นฟินที่มีความโหดแล้วก็น่าจะวิ่งได้106 107ได้สบายๆอัพสเต็ปไปได้ไหมได้อยู่ครับจะได้นะฮะอ่ะนี่นะฮะให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือฟินที่กำลังทำกันอยู่โดยสำนักตาตั้มนะครับตาตั้มเรซซิ่งนะครับจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูภาคต่อแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้เรายังมีให้ดูกันอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่ามีอะไรเราไปดูข้างในก่อนไหมมีข้างในอีกเหรอมีข้างในครับข้างในก็เคยดูแล้วนะมีของมาค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้อ๋อมีของมาอีกเยอะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนี่คือในร้านของตาตั้มนะครับที่เป็นในเรื่องของคลังอะไหล่วางกันแบบละเกะละกะสายยามาฮ่าก็น่าจะรู้นะครับว่าที่นี่คือทำแต่ยามาฮ่ามีข้อเวียงสามเหลี่ยมข้อเวียงสามเหลี่ยมชัก 4.5 ชัก 4.5 ใช่ครับของอะไรฮะเนี่ยของ R15 เก่าแล้วก็ M/Flash Exciter โอ้ข้อเวียงสามเหลี่ยมซึ่งอันนี้กึ่งเองนี่มีรอยอยู่เลยอันนี้สั่งมาจากนอกครับอันนี้อ๋อจากนอกอะฮะใช่ครับโอ้แล้วก็ของข้อเวียงสามเหลี่ยม R15 ตัวใหม่เนี่ยก็มีแล้วมีแล้วด้วยมีแล้วด้วยใส่แล้วมันดียังไงตัวข้อเวียงสามเหลี่ยมข้อเวียงสามเหลี่ยมคือมันเหมือนกับรอบเครื่องยนต์ขึ้นเร็วกว่าข้อกลมอะครับเร็วกว่าแน่นอนเร็วกว่าข้อกลมแน่นอนครับรอบเครื่องอันนี้ก็คือข้อที่เป็นข้อกลมธรรมดาข้อติดรถทั่วไปใช่อันนี้เป็นการอยู่มาแล้วด้วยนะการอยู่มาแล้วแต่เราไม่ใส่เราจะใส่ที่เป็นข้อซิ่งตัวนี้ข้อซิ่งไปเลยประมาณนี้นะครับก็น่าจะต้องบอกว่ามันต้องแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะนี่ฮะลูกสูบเขาก็มีครบหมดเสื้อสูบมีครบหมดมีแคมป์ MRX ขายด้วยนะที่นี่มีครับนี่ฮะอันนี้ก็ตัวรถแข่งตัวนี้รถแข่งซึ่งยังไม่เสร็จเสร็จแล้วครับอันนี้รถแข่งปีที่แล้วปีนี้ผมไม่ได้ใช้ละอ๋อไม่ใช้แล้วตายไม่ใช้ก็เอามานี่ได้นะปีนี้ใช้เป็นตัวใหม่ละที่มี VVA อ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องตัวเก่าอยู่ใช่ครับนะครับซึ่งก็จะมีของนู่นของนี่เยอะแยะโอ้โหจานดิสก็มาแบบไม่อันนี้ถ้วยรางวัลพี่จอนฮะถ้วยรางวัลเหรอถ้วยรางวัล นี่นะเป็นถ้วยรางวัลนะฮะถ้วยรางวัลสำนักนี้เขาสะสมถ้วยรางวัลสุดยอดมีคนถามมาแล้วว่าเอา X-Max มาเป็นเสื้อเซรามิกคว้านเป็นเสื้อเซรามิกได้ไหม X-Max ก็มีเลยไงเนี่ยมีเลยนั่นน่ะของ X-Max ลูก75นี่อ๋อนี่คือ75โอเคใช่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มอ่ะเช่นเป็น78อะไรอย่างเงี้ยคว้านได้ไหมนี่ล่าสุดนี้เห็นเขาบอกมีประมาณลูก82ลูก82ใช่แต่ว่ายังสั่งอยู่ครับก็คือ
ในอนาคตลูก82 Xmax ที่เป็นเสื้อเซรามิกมีแน่นอนใช่ครับโอ้งั้นก็อย่างเนี้ยอย่างของเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยครับอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นลูก65ลูก65ของอะไรเสื้อเซรามิกก็จะมีของตัว Nmax R15 V3 นี่คือพวก Nmax Airlock ตัวเดียวกันใส่ได้หมดมี63มี63มี65มี65แล้วอันนี้ R15 เก่านี่คือลูก65นะครับก็คือใส่เสื้อปั๊บก็แรงเลยอันนี้63ใช่ครับมีสต็อกอยู่ครับสั่งมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงที่ผมตีปอกเซรามิกอ๋อมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมตัวอย่างให้ดูเป็นทรงเสื้อเดิมเป็นเสื้อเดิมนั่นแหละใช่แต่ว่าคือขึ้นปอกแล้วใช่แล้วผมถอยลงไปด้านนางดีกว่าแล้วอัดมาแน่นไหมมันก็แน่นนะก็ใช้นี่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะใช้อยู่เห็นป่ะไม่รู้เห็นโอเคชัดเจนตีปอกนะครับผมสุดยอดตามนะก็กำลังจะทำที่ฟินก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าเพราะว่าข้างในนี่รู้สึกว่าจะอัดสัญญาณให้ตั้มนำไปเลยครับเชิญเลยครับมันมีกระตุกบ้างนะครับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้อยู่ในห้องนะฮะอาจจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องเล็กน้อยมาเรามาดูกันต่ออันนี้ก็คือเจ้าฟินต่อไปมีอะไรอีกที่จะโชว์ก็มีอันนี้เครื่องตัวนี้ผมทำเป็นลูก65แล้วก็เจ้าข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยมเมื่อกี้อ๋อคันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วเป็นเครื่อง Exciter Exciter ใช่นี่คือสไตล์แบบพวกไอ้มาเลเขาเล่นกันนะใช่ใช่อันนี้แนวนี้เลยก็คือลูก65ฝาซูเปอร์เฮดสังเกตดูว่าปะเกนหนาขนาดนี้คันนี้ชักเท่าไหร่ครับตั้มชัก 4.5 ครับชัก 4.5 ครับโอ้โหเป็นเสื้อสูบยูมาลูกเท่าไหร่นะคันนี้ลูก65ลูก65ชัก 4.5 แล้วฝาก็คือฝาซูเปอร์เฮดซูเปอร์เฮดเลยมีคนถามอยู่แล้วแหละว่าอะไรคือซูเปอร์เฮดมันต่างกับฝาเดิมยังไงต่างกับฝาเดิมยังไงเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูดีกว่าเนาะเพราะนี่คือชุดที่เขาทำอยู่นะครับนี่มีการวัดองศากันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเสื้อสูบยูมาเรซซิ่งนะครับเป็นเสื้อเซรามิกแล้วก็อันนี้ก็คือลองปะเกนนะครับสำหรับไซส์ปะเกน 4.5 แล้วก็นี่ก็คือเป็นฝาซูเปอร์เฮดเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยได้จะได้รู้ว่าต่างกันยังไงมีถามมาว่า Yamaha XSR มีอะไรแต่งไหมมีครับมีครับก็ขึ้นอยู่กับงบอะครับอยากจะแต่งประมาณไหนหรือให้ดูเลยเหรอหรือดูเลยหรือไม่ยากครับนี่คืองานที่เขาประกอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวหรือดูประกอบวัดไว้ก่อนอ๋อแต่ยังไม่ได้ใส่แคมใส่อะไรมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าฝาซูเปอร์เฮดใช่ครับแน่นอนว่าเพื่อนๆน่าจะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมันแตกต่างกับฝาเดิมๆยังไงครับเรามาเทียบกับพื้นดีกว่าได้ๆๆถือมาลองดูกันเลยนะข้อแรกเลยคือว้าวขนาดของว้าวเรามองเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือฝาซูเปอร์เฮดใช่ครับขนาดของว้าวแตกต่างกันคืออย่างแต่ก่อนที่ผมขยายเนี่ยก็จะเป็น19 22ครับผมใช่ไหมทีนี้พอไอ้เนี่ยมันมา22มันมาชิดกันมากใช่มันก็มีลิมิตแล้วมันตันอยู่แค่ตรงนี้แหละครับแต่เนี้ยเราขยับมาเป็น25ขยับมา25ก็ยังห่างเนี่ยใช่เท่าเนี้ยไปลงอันนี้นะวาล์วชนกันพอดีค่อมชนกันพอดีใช่ก็แสดงว่าตัวของฝาซูเปอร์เฮดเนี่ยมีการที่ทำตัวการรับหน้าวาล์วเอาไว้หมดแล้วใช่เขาขยายหลอดวาล์วให้ทางออกไปนะครับแล้วจะมีผลกับเรื่องขององศาสปงสปริงองศาของเขาทำมาสำเร็จรูปเลยพี่จอนอ๋อหลอดเลิศทำมาให้หมดแล้วทำมาหมดเลยOh, เป็นชุดสำเร็จรูปเลยเรียกว่าตุกติกมากเลยนะเนี่ยใช่และที่สำคัญคือปัญหาของที่เวลาเราขยายวาล์วเนี่ยครับที่สมมุติเราจะทางหลอดวาล์วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ทางแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็บังคับไม่ได้อยู่ดีถูกไหมพี่จอนเนี่ยมันเป็นขาอย่างเงี้ยถูกไอ้เนี่ยของมาเนี่ยขาเป็นขาใหญ่มาให้เลยทางมาให้เลยทางมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูเข้าใจได้รู้เลยว่าเทียบได้เลยคือถ้าเกิดว่าดูเผินๆพอดูผ่านแล้วไม่มีใครเข้าใจเขาว่าฝาซูเปอร์เฮดอันนี้คือฝาเดิมนะครับอันนี้ก็คือฝาซูเปอร์เฮดในแนวของแต่งโอ้เดี๋ยวนี้เขามีการทำเรื่องของของแต่งหมกเม็ดเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซ้ายเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตาตั้มกำลังไปหยิบของอยู่
อันนี้คือตัวของชุดวาวเดิมนะครับอันนี้ก็คือระยะของเขาจะมีระยะห่างค่อนข้างจะเยอะกว่ากันเยอะนะฮะสังเกตได้นะครับใครที่ดูจากในกล้องในจอก็จะเห็นได้ว่าชิดกับห่างกันเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ถ้าเรามาเทียบนี่ดีกว่าเราก็จะเห็นตรงเลยว่าเนี่ยมันต่างมันต่างเห็นไหมมันต่างออกไปมันต่างแม้กระทั่งตัวตีนตัวนี้เลยนะใช่คือเป็นฝาสำเร็จมาเลยใช่ราคาแพงไหมครับตั้มฝาอย่างเดียวฝาอย่างเดียวเนี่ย 14,500 ฝาอย่างเดียวคือ 14,500 ก็คือมีวาลมีสปริงใช่แล้วแคมอ่ะก็แคมด้วยอ๋อมีแคมอยู่แล้วใช่ก็คือในชุดเนี่ยครบหมดเลยใช่เรียกว่าเป็นทั้งฝาสูบและฝาวาลเลยดีกว่าใช่ครบชุดถอดของเดิมออกได้เลยใช่ไหมใช่ครับเอาของเดิมเก็บเข้าบ้านเอาฝาใหม่เข้าไปใช่ดูจากภายนอกแทบจะไม่เหมือนกันเอ้ยแทบจะไม่ต่างเท่าไหร่นะใช่โอ้โหหมื่นเท่าไหร่นะ 14,500 14,500 บาทโอเคฝาซุปเปอร์เฮดไม่รวมชุดนี้นะไม่รวมเฉพาะแค่ฝาสูบใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาทำเต็มๆจริงๆเนี่ยคือก็เหมือนกับง่ายๆเลยเหมือนกับพวกทำฝาทาเกฝาคิตาโกะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่โอเคครับก็จะเป็นแบบนั้นดูอีกทีนะครับจะได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้ของแต่งมันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วโอเค ลูกค้าผมก็มีพูดเหมือนกันว่าเคยที่ว่าทำอัพลูกกับเราไปใช่ไหมผมก็พยายามจะพัฒนาของไปเรื่อยๆทีนี้สมมติว่าเหมือนทำเมื่อปีก่อนกับทำตอนนี้ก็ต้องวิ่งดีกว่าเพราะเทคโนโลยีมันก็มีการพัฒนาสินค้าขึ้นมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับตั้มตัวที่เป็นลักษณะรถเกียร์ทั่วไปเนี่ยของยามาฮ่าเองเนี่ยมันไม่เคยมีในเรื่องของการขึ้นชักเลยนะใช่มั้ยใช่แต่อันนี้คือขึ้นแล้วคือที่ผมขึ้นเพราะว่าถ้าเราคำนวณลูกของ5ชักเดิมจะได้200 cc โดยประมาณนะครับครับผมการที่จะหนีจากนั้นก็หนีเรื่องช่วงชักแล้วตอนเนี้ยผมอันนี้ความลับนิดนึงนะคือผมสั่งลูก68เนี่ยมาลองแล้วแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกร่องน้ำร่องอะไรก็เดี๋ยวกลับไปส่งกลับไปแก้อยู่เพราะว่าร่องน้ำของตัวมันคือมันยิ่งหนามากมันก็ยิ่งบางไอ้นี่ก็ต้องร่องน้ำก็ต้องน้อยลงใช่มั้ยผมซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปแบบนี้คือจบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าลูก65ชักนี้พอจบอันนี้จบแน่นอนแล้วฝาซุปเปอร์เฮดคือตอนนี้เป็นลูก65ตัวชุดชักเพิ่มมา 4.5 cc ไม่ใช่200แน่นอนเกินครับเกินไปแล้วครับประมาณเท่าไหร่ได้ไม่ได้คำนวณ2 4.5น่าจะมี215 220ได้โดยประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคชุดนี้น่าจะมีเสร็จเมื่อไหร่ครับตั้มชุดนี้เหรอครับใช่ครับวันอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นี้เสร็จแล้วใช่พร้อมเลยพร้อมรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าท็อปสปีดจะเป็นยังไงครับถามนิดนึงไอ้ฝาซุปเปอร์เฮดเนี่ยมันมีเฉพาะของแค่พวกตระกูล R เหรอพวกตระกูล N ตระกูล X มีมั้ยX คือ X Max ไม่มียังไม่มาไม่มีโอเคฉะนั้น X Max ก็คือต้องทำฝาเองใช่โอเคได้ครับอ่ะดูต่อวันนี้ของเล่นเยอะครับตั้มพาเดินไหลมาเรื่อยๆนี่ N Max N Max สำนักตั้มยังไม่เคยทำยังไม่เคยขี่เลยขี่แต่สำนักของพี่เจี๊ยบ K Sport คันนี้สเต็ปอะไรบ้างคันนี้ชัก3ลูก65ชัก3ลูก65อ๋อลิ้น X Maxเป็นลูก65ด้วยใช่ชัก3ด้วยครับไอ้ชัก3ไม่ห่วงเท่าไหร่6ห่วง65เนี่ยจะฮีทมั้ยไม่ครับไม่นะใช่ในลิ้น X Max เลยใส่ลิ้น X Max เลยโคตรโหดและ X Max นี่คือไม่ใช่ X Max เดิมนะ X Max ผมล้วง X Max ล้วงด้วย42มิล42มิลใหญ่กว่าลิ้นนั้นนู้นอีกใหญ่มากสเต็ปนี้ถ้าเกิดว่าทำเสร็จลงพื้นน่าจะวิ่งประมาณเท่าไหร่ผมวิ่ง164.7 มั้ง GPS หน้าไมล์มัน172 73ประมาณนั้น172 173ใช่ครับแต่ว่า GPS คือประมาณ160กว่า164เลยใช่โอ้โหปี๊ดปาดมากชุดนี้นะครับลูก65ชัก3ใช่ครับถ้าสเต็ปแบบนี้ตั้มที่เราจะทำให้ลูกค้าขึ้นงานให้ลูกค้าเนี่ยปกติแล้วอยู่ประมาณกี่ตังค์ผมทำ 35,000 35,000 ครับคือคอมพลีทหมดเลยใช่ชุดชงชุดชามด้วยหมดเลยใช่ครับคือโยนตังมา 35,000 ใช่เสร็จเลยใช่ตามนั้นเอ็มยิงชุดข้างให้ดูดิ4ตัวเองชุดข้างให้ดูนะฮะนี่ก็คือสเต็ปที่เป็นลูก65ชัก3
GPS อยู่164 165ประมาณนั้นโหดมากโหดมากเดี๋ยวลองมาดูชุดข้างด้วยคือชุดข้างนี่ก็คือมีให้ด้วยนะครับซื้อกันมานี่แกะกันเห็นเลยนะฮะสไตล์เหมือนกับที่ทำกับพี่เจี๊ยบนี่แหละนะครับแต่ว่าของพี่เจี๊ยบนี่แกยังไม่ทำชักแกยังทำแบบว่าเน้นแนวเรื่อยๆทัวลิ่งขึ้นแต่ลูกชักเดิมท่อเดิมลิ้นเดิมน้ำมันที่ผมไล่ก็ E20 นะอันนี้ก็เป็น E20 ไม่ได้เป็น E85 ด้วยไม่ใช่ครับไม่มีไนโตไม่มีครับโอเคอูชัก3แต่ว่าประเกนบางมากเลยอะเกนมิลเดียวประเกนแค่มิลเดียวเองแสดงว่าต้องมีอะไรตุกติกกับเรื่องของการ ขึ้นก้านแน่นอนครับความรับราชการไม่บอก อันนี้คือชุดข้างที่ใส่ให้ลูกค้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับชุดข้างของร้านตาตั้มผมก็มีอันนี้ชามก็มีชุดชามที่ผมขายอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเซตไล่ข้างหรือจะเป็นลูกหงห้าผมจะชามตัวเดียวกันหมดคือชามสเต็ปนี้สามารถใส่ได้หมดได้หมดมันมาต่างกันที่เฟืองท้ายอ๋อคือเน้นเปลี่ยนเฟืองท้ายเอาใช่อย่างเงี้ยเฟืองท้ายผมใส่อยู่16 31ขึ้นเป็น16เรียบร้อยแล้วใช่ผมจะใส่หา17 กับ 18อยู่ยังไม่มียังไม่ได้ลองเอ็มเอาเฟืองท้ายชุดตัวชุดชามคัทหลังเนี่ยตาตั้มอันนี้ก็คือของแต่งถูกไหมครับใช่ครับนี่ไงเฟือง16เดี๋ยวผมใส่อยู่อีกตัวนึงเป็นเฟือง16นะฮะโหดมากอ่ะเอองานดูดีว่ะเดี๋ยวเอาของเดิมติดรถอันนี้คืองานที่เขาใส่ให้ลูกค้านะครับกับตัวเฟืองท้ายเบอร์16ก็คือ16ฟันเนาะใช่ครับนี่ก็คือด้านหน้าให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันว่าของเดิมมันไซส์ที่จิ๋วแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมาไปไหนแล้ววะมาดูกันหน่อยนี่สุดยอดคนละเรื่องนะฮะครับนี่แหละครับจะให้ปลายไหลมันก็ต้องขนาดนี้แหละครับใช่ครับทนไหมตัวเฟืองตัวนี้ทนพี่ตอนนี่ผมใช้อยู่ก็ทนไม่หอนไม่กรีดไม่มีนะไม่หักไม่รูดไม่มีปัญหาลิ้นมาดูโอเคนี่ลิ้นเดิมแค่นี้นี่ล้วงแล้วนะนี่ล้วงแล้วด้วยนะนี่คือลองล้วงดูแล้วเราได้32มิลก็บางแล้วเนี่ย32มิลก็บางแต่ว่านี่คือยังไม่ได้แบบพอกอีบ็อกซี่อะไรใช่ได้เต็มที่คือ32มิลกับลิ้นใหม่โอ้โหโหดมากอมไปเลยเนี่ยอมไปเลยโหดมากอ่ะเนี่ยอมเข้าไปเลยเนี่ยฉะนั้นคือแน่นอนว่าทางเดินอากาศเต็มๆครับโอ้รอดูได้คันนี้จะเสร็จลงพื้นได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทีหน้าผมให้พี่จอนเอาไปขี่เลยทีหน้าให้พี่จอนนี่พี่เจี๊ยบก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้าน1คันเนี่ยยังไม่ได้ลองขี่ดูเลยครับแต่ก็ต้องให้ตามคิวนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวให้ช่างเขามาลุมมาตุ้มกันต่อไปนะครับเขากำลังเร่งอยู่สเต็ปนี้คือ 35,000 บาทใช่ตามนั้นนะครับท่อเป็นท่อเดิมคอเลทนะท่อเดิมคอเลทนี่เดี๋ยวเอาให้ดูผ่าปลายมั้ยผ่าครับแต่เสียงเงียบมากเสียงแบบไม่โวยวายแทบจะแบบเดิมๆเลยผมก็เอาแคทออกแล้วเอาแคทออกแล้วเรียบร้อยให้ดูนะฮะว่าอันนี้ก็คือท่อสำหรับลูก65ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากนะครับเสียงเงียบๆประมาณนึงใช่ครับ35นี่คือรวมท่อได้มั้ยรวมด้วยก็คือหมดเบ็ดเสร็จเลยใช่โอเคตามนั้นนะครับอ่ะดูต่อเนี่ยวันนั้นผมวิ่ง164อันนี้คือไปลองทดสอบดูใช่ไหมใช่164.07 GPS ก็ถือว่าวิ่งแล้วครับประมาณนึง คือผมก่อนหน้านี้ผมเน้นไปทางรถเกียร์ซะเยอะใช่ไหมครับรถออโต้ก็แบบมาจริงจังพักหลังอะไรเงี้ยก็พยายามไล่อยู่โอ้ไล่ไปไล่มานี่ก็ปี๊ดปาดแล้วนะได้ประมาณนึงครับครับแล้วคันนี้ M Slash ใช่ไหมอันนี้ลูกค้ารถลูกค้าลูกค้าทำอะไรครับอันนี้เปลี่ยนเป็นฝาทุกประเฮดของเดิมคือเขาอัพลูกไว้แล้วอ๋ออัพลูกแล้วแล้วก็เปลี่ยนฝาทุกประเฮดอันนี้คือเสื้อที่ใส่มาแล้วใส่มาแล้วก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับเป็นเสื้อเซรามิกเหมือนกันใช่แล้วก็ลูกสูบเขาก็เปลี่ยนเป็นฝาซูเปอร์เฮดตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นนะครับลูกสูบเขาไหนลูกนี่ก็คือลูกฟอร์สถูกไหมใช่ครับเอ็มลูกสูบเขาไม่ใช้มาประมาณกี่โลละคันนี้คันนี้อยู่นี่ประมาณกี่โลละเนี่ยลูกยังกริปอยู่เลยอันนี้ล้างมันก็เลยใหม่ก็มาจะดูรอยข้างๆไงก็ปกติไม่ได้มีรอยติดอะไรเลยครับประมาณกี่กิโลละนี่ทำมาผมไม่เหรออุ้ยก็ได้สัก
2เดือน3เดือนแล้วมั้งแล้วก็มาอัพเพิ่มอีกอัพฝาเพิ่มไม่พอใจใช่โอเคตามนั้นนี่นะครับให้ดูนะฮะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าฝาซุปเปอร์เฮดก็มีคนมาซุ่มทำกันแล้วนะครับฝาคือ 14,500 ใช่ตามนั้นนะฮะสุดยอดของเล่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมีอะไรจะให้ดูอีกตั้มแล้วนี่คันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ Exciter เหรอ Exciter ครับทำไมมันมาแบบสภาพโหดขนาดนี้เนี่ยอันนี้รถแข่งครับนี่รถแข่งผมอ๋อรถแข่งเลยใช่ครับอืมโอเคที่ลูกขี่ในสนามนะใช่ครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับคันนี้เหรอฝาซุปเปอร์เฮดฝาซุปเปอร์เฮดลูกเดิมฮะฝาซุปเปอร์เฮดแต่ลูกเดิมใช่เพราะว่ากติกาเขาให้ใช้ลูกเดิมอ๋อกติกาคือลูกเดิมแต่ว่าฝาเปิดใช่อ๋อแล้วก็ช่วงชักเดิมชักเดิมใช่คือยุ่งแต่ฝาอย่างเดียวใช่แต่ว่ารถเนี่ยไม่มีระบบชาร์จนะครับไม่มีปั๊มน้ำใช้เป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าเพราะว่ามันคือสนามมันคือรถแข่งนะใช่ไม่มีระบบชาร์จก็คือสตาร์ทไม่ได้ดิอย่างนั้นสตาร์ทได้ครับสตาร์ทได้เหรอสตาร์ทได้แล้วสตาร์ทยังไงอ่ะใช้กระตุกเอาใช้กระตุกเอาลองกระตุกดูครับได้ได้ได้คันนี้คือสตาร์ทติดนะนี่นะยางสลิกนะฮะโอ้ดูสเตอร์ฮะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการสตาร์ทรถแข่งจริงๆคือต้องบอกว่าคันนี้คือรถแข่งจริงนะครับมาคนสตาร์ทมาละลูกชายหัวรักหัวแหวนหัวแก้วหัวแหวนไหนลองดูเด้กระตุกยังไงโอ้คิดถึงสมัยกระตุก KR เลยอ่ะอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ลื่นปืดนี่ลูกเดิมเหรอลูกเดิมโอ้โหดูเสียงเพราะมันดังเพราะว่าฝาซูเปอร์เฮดถูกไหมอย่างเงี้ยมันดังกำลังอัดด้วยผมเป็นลูกเดิมจริงแต่ไม่ใช่ลูกคือเป็นลูก57มิลแต่เป็นหัวนูนนะอ๋อไม่ใช่เป็นลูกเดิมทีเดียวเลยก็คือกำลังอัดแบบมหาศาลเลยใช่เป็นลูกฟอร์ดกำลังอัดก็220230ประมาณนี้หนักเลยใช่ครับโอ้โหแล้วไม่ฮีทด้วยนะไม่ฮีทอ่ะให้ดูนะฮะนี่คือเมื่อกี้นี้ที่ได้ยินเสียงท่อลั่นๆคืออย่างนี้นะครับแล้วดูอัตราเร่งแบบว่ากระแทกนิดเดียวมาแล้วนะครับสุดอ่ะใช้ได้คันนี้มีผลงานไหมคันนี้ผมแข่งเอเชียโรเลสซิ่งอ๋อแข่งเอเชียเลยปี2018อือฮึเข้าวันนั้นมาเกาะกลุ่มหน้ามาแล้วล่ะครับแต่ว่าล้มอ๋อล้มสนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ล้มมอสใจร้อนไปนิดนึงโอเคแต่ก็คือมีผลงานนะวันนี้เวลาบุรีรัมย์ผมวิ่งอยู่2นาที1นะ2นาที1ครับก็พอตัว300มือใหม่ใช่ๆประมาณนั้นมาแบบว่าวิ่งแบบ R3 อ่ะอย่างความเร็วเนี่ยแต่นี้ความเร็วผมต้องพูดก่อนว่ามันวิ่งดูดกันมาด้วยนะครับผมดูดกันมาเป็นกลุ่ม173GPS นะโหดมากลูกเดิมตามนั้นตามนั้นแล้วคันนี้จะลงอีกมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแข่งแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมแข่งแล้วครับโอเคโคตรอ่ะExciter แบบแนวแบบว่ามาเลมาเลนะฮะนี่นะให้ดูกันนะแต่ว่านี่คือยังเป็นลูกเดิมก็คือเพิ่มเติมคือโมฝาโดยฝาซุปเปอร์เฮดที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆเห็นก็คือฝาชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่คือฝาซุปเปอร์เฮดนะครับโหดจริงๆต่อวันนี้มาแบบว่าโอ้โหของเล่นเยอะมากเลยอ่ะ นี่แอร์ล็อกก็มีแอร์ล็อกนี่เอามาทำอะไรอันนี้แอร์ล็อกลูกเดิมเลยนะครับลูกเดิมชัก3ฮะลูกเดิมแต่ว่ายัดชัก3ลงไปก็คือคันนี้ผ่าเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วลูกเดิมชัก3วิ่งยังไงบ้างครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณแต่ไมล์มันอ่อนเปล่าไม่รู้ยางมันเล็กอ่ะอ่าฮะอ่าฮะหน้าไมล์มันเกือบ170อ่ะหน้าไมล์เกือบ170แต่ว่าไมล์มันน่าจะอ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งจริงๆก็คือปี๊ดป๊าดเลยใช่ครับเสียงก็ไม่ดังนะสตาร์ทได้ฮะสตาร์ทได้อันนี้เสียงเบามากนะครับลูกเดิมเพิ่มเติมคือชัก3ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ขึ้นปิ๊ดขึ้นปิ๊ดโอ้ติดมือดีแท้เนี่ยท่อคันนู้นก็ดังประมาณนี้ครับคันเอ็นแม็ก65นะใช่ไม่ได้ดังอะไรมากกว่านี้นะโอ้
ช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลูกเดิมทัก3ครับแอร์ล็อกหน้าไม้วิ่งอยู่ประมาณ170แต่ว่าอย่างที่บอกคือไม้มันอ่อนเพราะว่ายางเล็กยางมันเล็กไม้มันอ่อนครับอันนี้ไม้อ่อนแน่นอนสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะตามนั้นนะครับครับมีอะไรจะโชว์อีกมั้ยไม่มีนี่มี R15 นี่ไงรถแข่งผมอ๋อนี่ที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่มั้ย R15 นี่คือรถปีใหม่เลยที่เราเอามาทำเนี่ยเป็น VVA แล้วก็คือเครื่องตัวใหม่แล้วใช่ผมก็มาเปลี่ยนล้อตอนนี้มาเปลี่ยนล้ออยู่อันนี้ล้อเป็นล้อ Racing Boy ใช่ทำสีใหม่ใช่สวยแล้วก็มีคอยเยยงโชคกฎกติกาเหมือนเดิมไหมคือลูกต้องลูกเดิม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 แคมเดิมแคมเดิมด้วยใช่แต่ฝาทำได้ใช่ทำได้โอเคก็กำลังขึ้นทรงกันอยู่รอดูกันต่อไปครับเขาถามว่าซูเปอร์เฮดมีของ XSR ไหมมันก็เครื่องตัวเดียวกันอ่ะมันก็ต้องใช้กันได้ใช่ไหม XSR ถ้าจะใช้ได้ไหมใช้ได้ก็คือ VVA ต้องไม่มีนะก็ต้องกด VVA ออกไปซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีผลเลยนะVVA มันก็มีผลบ้างครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะแข่งอ่ะอ๋อถ้าแข่งก็ใช่ไหมไม่มีผลเลยเปิดก็เปิดเต็มๆไปเลยใช่ๆอย่างรถแข่งผมเนี่ยผมเปิดรอบสูงไปเลย VVA ก็คือเปิดรอบสูงไปเลยตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือรถที่เดี๋ยวจะต้องรอมีสนามเมื่อไหร่ก็ได้เห็นแน่นอนใช่ครับตามนั้นโอเคอ่ะต่อเลยทีนี้น่าจะต้องบอกว่าถึงคิวของรถพี่บ้างแล้วถูกไหมครับผมอ่ะงั้นพาไปดูหน่อยครับครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ไม่ได้มาเพราะว่ายังไม่เสร็จตอนแรกนะครับอันนี้โครงอะไรครับตั้มโครงนานมากแล้วนะโครงตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะยังไม่ได้เอาเครื่องขึ้นเลยยังเลยครับโอ้มันไม่มีเวลาครับที่จะใส่เครื่อง R15 ใช่ครับตามนั้นนะฮะโอเคนี่ครับ X-Max ผมวันนี้มาอัพสเตปเพิ่มเติมนิดหน่อยตั้มบอกว่าจะอัพให้มันแรงกว่าเดิมถูกป่ะครับทำอะไรบ้างเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชุดชามไปแล้วเปลี่ยนชุดข้างไปแล้วเปลี่ยนชุดชามกับเปลี่ยนชุดข้างครับแล้วเดี๋ยวจูนเดี๋ยวก็จะจูนเพิ่มใช่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวนี้มีไดโน่มันก็ง่ายเนาะคือจูนง่ายๆเลยนี่คือภายในไดโน่ของตาตั้มเลสซิ่งนะครับร้านอยู่ที่เซงกงหลัก4ซอย3ครับเข้ามาสุดซอยเลยครับเจอแน่นอนนี่คือกราฟที่เมื่อกี้นี้ขึ้นมาไว้ก่อนที่จะทำการจูนนะครับม้ารถผมอยู่ที่ 43.8 ก็ตีเป็น44ตัวแล้วกันนะฮะเอฟก็เนียนอยู่นะ 12.9 12.9 โอ้เมื่อกี้นี้ตั้มปั่นความเร็วปลายเท่านี้เลยเหรอครับ180 190 200จบที่210นะฮะผมยกก่อนไงยกก่อนโหไม่ธรรมดาครับรอบแค่ 8,500 เองนะครับ 8,500 เองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ก็ถือเวลาเอารถมาเปลี่ยนยางนะครับวันนี้ใช้เป็นยาง IRC นะครับ IZX มาลองดูหน่อยว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่ายางกรอบหมดแล้วตอนแรกต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเจ้า X-Max คันนี้เนี่ยผมใส่กล่องจูนนะครับไม่ได้เป็นกล่องเดิมนะถูกไหมรหัสอะไร M อะไร M8 กล่องเหรอกล่องยูมาไงก็กล่องยูมา M8 ถ้าจะไม่ผิดรหัสมันอ่ะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้ว ทำไปหลายคันลืมงงเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอมันลิงก์กันครับก็จะมีการใช้ AF ในการวัดนะครับ129เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ทำการจูนเนี่ยนะครับผมจะแนะนำว่าเราใช้ AF แบบจริงๆจังๆเลยก็คือเราไม่ได้เอา AF จิ้มเข้าไปในท่อเพื่อที่จะดูในเรื่องของปลายเหตุนะครับเราเอาตามที่เป็น AF ของจริงเลยก็คือเจาะตรงบริเวณคอท่อนี้นั่นคือ AF wideband นะครับเป็น AF wideband เจาะเรียบร้อยนะครับขึ้นคอไว้รอเลยท่อก็จะเป็นท่อแบบว่าดูแล้วเหมือนรถเดิมฮะเพราะว่าผมไม่ได้คันนี้ผมไม่ได้ใช้ท่อบึ้มนะฮะท่อยังคงสามารถจะใส่ตัวฝาครอบที่เป็นพลาสติกได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอตาตั้มเขาจูนเขี่ยแป๊บนึงซึ่งการเขี่ยตรงนี้เนี่ยเราใช้การเขี่ยแบบนี้เลยนะฮะใช้เป็นแอป
จากมือถือนะครับเดี๋ยวมันยังไม่คอนเน็กกันยังไม่คอนเน็กซึ่งกล่องก็คือเป็นกล่องจูนนั่นแหละเป็นสแตโลนนะครับใส่แทนของกล่องเดิมได้เลยนะกล่องน่าจะอยู่ประมาณใต้นี้แหละนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะรถหลายคันถ้าพูดผิดไปขออภัยนะครับวันนั้นก็ไปเปลี่ยนเบรกมาเพื่อนๆคงจะจำได้นะครับนี่อาริกาเล่นะครับใช้แล้วเบรกดีขึ้นเยอะเลยครับรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มมือขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ใส่ยางใหม่นานๆจะทำทีครับ X-Max ฉะนั้นทำแล้วมันต้องเอาให้ที่สุด IRC IRC IZS IZS รอแป๊บนึงนะครับรอแอปพลิเคชันจูนก่อนเมื่อกี้นี้ทำการเปลี่ยนชุดข้างใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นเลยนะครับคือเปลี่ยนแค่ชุดชามชุดข้างประมาณนี้หมุดทองซื้อที่ไหนหมุดทองอันนี้เป็นของมันเลยครับมันเป็นรุ่นตัวทีท็อปนะครับมันจะไม่ใช่ธรรมดาจะปรับค่าคอมเพรสชันได้ครับมันปรับได้หลายอย่างนะครับปรับกิโลปรับรีบาวได้ปรับฟอร์มได้นะครับคอนเน็กยังยังคอนเน็กแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ดักไฮนิดนึงครับหนึ่งมันยังไม่คอนเน็กอ่ะยังไม่คอนเน็กเหรอยังเลยลองดีกว่าลองรันลองดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยคือมันวิ่งทะลุ200ไปแล้วนะครับประมาณ215นะครับ215ได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสเต็ปนี้นี่คือยังไม่ได้จูนนะฮะยังเป็นสเต็ปที่ตาตั้มจูนให้ผมในตอนแรกอยู่นะครับ AF ก็สวยนะเนี่ยพี่จอนดูครับ AF ก็12ก็เนี่ยอยู่12กลาง12ถ้าจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเนี่ยผมจูนเนี่ยอ๋อนี่คือตัวค่าจูน AF ใช่ซึ่งปกติเขาไม่ได้เปิดให้ดูกันครับแล้วก็นี่คือ AF ปลายเกียร์นะครับอันนี้คือตัวหัวเกียร์17ไหลออกมาแล้วก็หนักนิดหน่อยมาปลายไม่ท่วม 12.17 ก็ถือว่าโอเคเลยนะก็เนียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะคอนเน็กต่อให้เสร็จใช่ไหมนั่นน่ะสิมันไม่เจออ่ะครับยังไงปิดใหม่X-Max ตอนนี้ที่เพื่อนๆถามมานะครับรถคันนี้ผมพยายามจะหมกคือไม่อยากจะทำอะไรเยอะนะครับเหตุผลหลักๆคือไม่มีตังค์คันนี้ตั้งทำให้ผมมาปีนึงแล้วนะครับผมอุ้ยเกินนะปี2ปีแล้วนะฮะเป็นแล้วนะลูก75นะครับตั้งแต่สมัย X-Max คิดๆเลยอ่ะตั้งแต่ยังไม่มีใครแบบทำ80อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานเน้นดันโลยาวๆ100 200โลขึ้นนะครับคือคันนี้คือออกทริปจริงๆก็เชียงใหม่เชียงใหม่หลายรอบมากใช่ไหมไปแล้วแบบยาวเลยอ่ะยาวๆเราแช่กันยาวๆเลยไม่เจออ่ะไม่เป็นไรมันยังไม่คอนเน็กร้านซ่อมรถตรงไหนเราอยู่ที่ตรงเซียงกงหลัก4ซอย3ครับร้านชื่อตาตั้มเรซซิ่งครับทำรถยามาฮ่าล้วนๆครับทุกรุ่นออโต้รถเกียร์ทำหมดนะฮะตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของการคอนเน็กอยู่ว่ายังไม่คอนเน็กไม่รู้ว่าทำไมไม่คอนเน็กไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้จูนมันเลยไม่คอนเน็กเปล่านั่นแหละสิใช่ไหมเจอได้แล้วเจอแล้วเหรอได้แล้วโอเคแม่เล่นเอาเสียวเลยกว่าจะรู้จักกันกว่าจะรู้จักกันก็ชาร์จเดินไปนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นตรงกับที่เราเห็นบนไดโน่ที่ไดโน่โชว์ยังไงเนี่ย
ไอ้เนี่ยเพื่อโชว์ตามสิ่งที่รถบอกประมวลผลออกมานะครับประมาณนี้ตั้งหนึ่งเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวตั้งจะจูนอะไรเพิ่มจูนน้ำมันจูนน้ำมันเพิ่มอีกใช้เป็นของเล็กซิ่งบอยนะครับไม่ได้ใช้ของแพงเนี่ยครับปั๊มเล็กซิ่งบอยก็สวยดีนะครับงานดีด้วยส่วนปั๊มล่างเป็นปั๊มเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือจานใหญ่ขยายจานใหญ่นะครับประมาณนี้แล้วก็สายยางใหม่ครับเป็นไอ้เส้นเอ็นให้ความดึกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองเพิ่มไฟดูก่อนถามเพิ่มไฟดูก่อนใช่เราเพิ่มไฟดูก่อนแฟกเตอร์กับ power factor ตรงนี้ก็คือ
การโหลดคุกกิ้งนะครับว่าจะโหลดให้หนักหรือเบาประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่การโหลดด้วยนะครับเขาบอกว่าปกติที่เขาเซตมาโอเคนี่ค่าปกติประมาณนี้แหละเพราะว่าไอ้ที่เราได้เพิ่มมาเราก็ได้ทอร์คเพิ่มมาด้วยใช่ถ้าเกิดได้ทอร์คมามันก็จะติดมือก็จะขึ้นไวขึ้นแล้วเมื่อกี้ปัญหาคือเราเพิ่งเปลี่ยนชุดชามสายพานมันยังไม่เต็ม 100% กันอ่ะใช่ไหมพี่จอนใช่มันตามหลักของมันเพิ่งใหม่ๆทั้งคู่อ่ะใช่มันก็ชามก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เม็ดก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เราก็มาเขี่ยจูนเพิ่มซึ่งกลายเป็นว่าจูนแล้วมันดีกว่าเดิมอีกครับมันก็ได้เพิ่มทอร์คเพิ่มขึ้นมาชัดเจนตอนแรกเลยรันแรกๆเนี่ยอยู่แค่26ต้นๆนี่นะใช่ขึ้นมาถึง27กลางก็โอเคนะครับและอย่างผมลดช่วงหัวกันเร่งเนี่ยผมลดน้ำมันลงไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกมันหนาเพราะมันหนาใช่พอมันหนาปุ๊บทอร์คมันก็ต้องดีขึ้นพอเราลดน้ำมันลงไปมันก็ดีขึ้นครับผมส่วนรอบท้ายมันพอดีอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมันมีคนถามมาว่าไดโน่เป็นโมดูลของอะไรผมไม่รู้เหมือนกันซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาไม่แน่ใจครับแต่ก็คือตัวโหลดคือถือว่าปกติมากปกตินะครับผมใช้อยู่คืออันเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าวัดผลได้ระดับนึงแล้วก็เราก็ไปลงดินลงถนนอีกทีนึงซึ่งลงดินก็น่าจะต้องวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับเหมือนที่อย่างเงี้ยมันเหมือนก็เราต้องการให้จูนวัดค่าเอฟเป็นหลักนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าพวกเนี้ยถ้าเราไปใส่ AF ไว้แล้วไปขี่มันก็อันตรายถ้างี้คือเหมือนเราจูนเป็นประมาณนึงไว้ก่อนแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างคนจูนเนี่ยอย่างเราก็จะเผื่อเราจะรู้ว่าถ้าลงดินเราเคยจับ AF เนี่ยว่าลงดินพอมันมีแรงโหลดมีแรงลมมีสภาพอากาศมันจะต่างกันประมาณเท่าไหร่มันก็คร่าวๆได้ซึ่งอันนี้คือข้อดีของการที่จูนรถโดยการใช้ AF นั่นเองใช่ครับที่เหลือก็คือแค่ไปเกลี่ยบนถนนใหญ่จริงนิดนึงใช่ใช่ยังไงก็คือผมยืนยันว่าถ้าบนไดโน่เสร็จเนี่ยยังไงก็ต้องตรงถนนด้วยต้องวิ่งจริงด้วยใช่ต้องวิ่งจริงด้วยแต่นี่ก็คือโรลเลอร์ก็เป็นโรลเลอร์ปกตินะครับนะครับยางยังขนอุยยังอยู่นะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ายางตัวนี้หนึบมากนะครับมีผลยังยิ่งนะครับในการลงพื้นประมาณนี้นะฮะ IRC ISS ประมาณนี้นะครับเขาถามมาว่าถ้าเกิดว่ามีการรีแมป XMAX มันรีได้หรือเปล่าผมปรับได้แค่เป็นแบบ 5% 10% 15% อ๋อเป็นเขาจะเรียกว่าแต่มันไม่ได้เพิ่มรอบนะมันปรับได้แค่น้ำมันแต่อันนี้เราเปิดรอบเพิ่มด้วยอันนี้มันเปิดรอบเพิ่มได้ครับครับผมแต่อย่างชุดที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นชุดนี้จริงๆมันก็ทั่วไปเขาก็น่าจะมีกันนะอ๋อตัวนี้ก็คือตัวที่เอาไว้แฟลชลอมใช่ๆอันนี้เป็นของ Yamaha ตัวนี้ก็จะเข้าโหมดมันแล้วก็ปรับแต่ว่ามันจะจูนค่อนข้างหยาบก็คือยกทั้งตารางอ๋อคือหนาก็หนาไปเลยถูกครับยกนี่คือยกแบบ 5% ทั้งตาราง 10% ทั้งตารางอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเรียกว่าเหมาะกับรถที่น่าจะขึ้นลูกมาแล้วหรือว่าน้ำมันต้องการน้ำมันเพิ่มอะไรงั้นใช่ครับประมาณนั้นตามนั้นนะครับเขาบอกว่ามีลูกกิ้งกับแท่นแต่ว่ายังไม่มีโมดูลก็คือตัวซอฟต์แวร์ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ต้องหาซื้อต้องหาเอาแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ผลิตนะว่าดีกว่าของผมซื้อมามันเป็นชุดมาให้ครับครับแค่นี้คือถ้าวิ่งจริงตามวันจะอยู่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ไอ้นี่มันชนตัวทีอยู่แล้วแต่ว่าพี่จอมลองไปจับ CPS ดูอีกทีก็ได้
แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตพี่จะเพิ่มสเต็ปตั้มแนะนำว่าควรจะเพิ่มสเต็ปไหนดีก็ถ้าเป็นรถพี่จอนเน้นขี่เหนียวก็ชัก2พอชัก2 MRX ก็ได้อ๋อคือแนะนำว่าเป็นการขึ้นชักจะดีกว่าใช่ครับดีกว่าลูกโตหรือยังไงผมทำลูก80 85ที่เป็นปอกเหล็กอ่ะมันมีปัญหาคือเราแช่ยาวๆมากๆมันก็มีความร้อนนะก็เดี๋ยวก็ต้องไปล้างไปเปลี่ยนหม้อน้ำไปอะไรก็คือต้องทำไปอีกเยอะใช่ครับแต่ได้เกิดว่าทำชักจบกว่าใช่ๆชัก 2.5 ใช่แล้วก็เป็นเสื้อลูกชุดนี้ก็ได้ก็คือเป็นลูก 7.5 เหมือนเดิมนี่แหละได้เลยผมมาแก้วาล์วเพิ่มมาแก้ขยายวาล์วเพิ่มอีกอันนี้มันยังวาล์วเดิมอยู่นะคันเนี้ยใช่ๆแล้วก็เฟืองท้ายเราก็มาใส่แบบ19ก็ได้19 34อะไรเงี้ยให้มันหนักๆหน่อยรอบต่ำความเร็วมันจะได้สูงหน่อยก็เหมือนกับที่เขาทำแรงๆกันนะครับครับมันก็ต้องแต่เรายังคงเน้นคือแค่ลูก75พอแล้วใช่ครับโอเคตามคือก็อย่างที่ผมอธิบายว่าถ้าบางทีปอกเหล็กผมก็ไม่รู้ดิเจอประสบการณ์ปอกเหล็กแล้วมันชอบลูกสุกติดอ่ะมันก็คำนวณยากนะบางคนแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะไปเจอปอกหรือว่าร้านทำปอกที่ดีอ่ะเขาก็ทำวิ่งกันได้อันนั้นมีเห็นเยอะนะครับเขาก็วิ่งกันได้เหมือนเราก็ทำตรงนี้เราคือต้องเข้าใจว่าผมเน้นรถใช้งานแล้วก็วิ่งประมาณนึงถ้าเป็นพวกเนี้ยแต่ได้เป็นพวกรถเกียร์อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะบีบได้ครับรถเกียร์ผมเร่งได้แน่นอนถ้าเป็นพวกออโต้ก็ผมจะประมาณนึงซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะใช่ผมไม่ได้แบบมาสายออโต้แต่ต้นไงครับผมมาเป็นสายรถเกียร์มากกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอแล้วกันอนาคตอาจจะมีขึ้นชัก 2.5 ให้เราได้เห็นกันได้ครับก็คงจะให้ตั้มทำมาแหละได้ครับนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับได้ครับโอเคก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของร้านที่ทำยามาฮ่าแรงๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าของเล่นบานเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นรถเกียร์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะมูยังไงฝากนิดนึงได้ไหมได้ได้คือร้านผมเนี่ยจะไล่เป็น E10 คนก็จะถามมาเยอะว่าทำไมไม่ไล่ E85 ใช่ไหมคือผมคำนวณแล้วว่าน้ำมัน E20 อย่างแรกหาเติมตามปั๊มทั่วไปง่ายครับนะครับอย่างที่2ก็คือ1ต่อ1ลิตรเนี่ยน้ำมันต่อ1ลิตรเนี่ยมันได้กิโลมากกว่ามันใช้งานได้ยาวกว่าใช่อย่างพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะมีบางคนบอกว่าเป็นน้ำมัน95จะได้กิโลมากกว่ามั้ยได้กว่าแน่นอนผมวัดแม้กระทั่งน้ำมัน95ปั๊มตาดาวอ่ะคาเทคอ่ะได้กิโลได้เยอะสุดใช่ต่อ1ลิตรเนี่ยได้เยอะสุดแน่นอนวิ่งกิโลได้เยอะแน่นอนคาเทคน้ำมันดีสุดแล้วใช่แล้วก็ไอ้ส่วนของ E20 ที่ผมใช้อยู่เนี่ยต้องเข้าใจว่าผมเอาเป็นเบส E20 ขึ้นมาแล้วผมมาจูนแล้วผมรู้สึกว่าทอร์กอ่ะมันดีกว่าน้ำมัน95ในความรู้สึกของผมเองใช่ไหมผมก็เลยพยายามที่จะแนะนำลูกค้าที่ร้านเนี่ยใช้ E20 แล้วรถมันก็มีแรงทอร์กถ้ามีแรงทอร์กที่ดีเนี่ยบางทีรถบ้านเนี่ยลงสเตอร์เล็กได้ลงเฟืองท้ายเล็กได้มันก็ไหลได้รอบเครื่องต่ำความเร็วสูงมันก็เหมาะกับการใช้งานใช่ไหมครับมันไม่ใช่รถแข่งถ้าอย่างเหมือนรถแข่งเมื่อกี้ Exciter หรือจะเป็น R15 ที่ผมทำอ่ะอย่างนั้นอ่ะสนามหนึ่งผมรื้อเครื่องทีหนึ่งแล้วรถบ้านมันจะมารื้อเหมือนรถสนามมันไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับทำคนละแนวกันฝากร้านหน่อยร้านตาตั้มอยู่ไหนครับผมอยู่เชียงกงหลัก4ซอย3ครับครับผมก็เบอร์โทรศัพท์ก็0988712066ครับตามที่ขึ้นโชว์เลยแล้วกันนะครับครับผมงั้นก็วันนี้น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสายยามาฮ่านะครับเพราะว่าหลายๆคนรีเควสต์มาเยอะเหลือเกินอยากให้พี่จอนพามาดูยามาฮ่าบ้างก็พามาทีแต่ละทีคืออิ่มเลยนะครับวันนี้ขอบคุณตั้มมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวคงจะเอารถไปลองขี่ดูเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันวันนี้ผมกับตั้มเรซซิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ